ในช่วงของการหาเสียงของบรรดาพรรคการเมืองก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งเรื่องพลังงานดูเหมือนจะเป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่พรรคการเมืองทุกพรรคหยิบยกมาเพราะทราบดีว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเรามาไล่เรียงข้อมูลของนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองไปด้วยกันนะครับเริ่มต้นพาไปดูพักพลังประชารัฐกันก่อนนะครับคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย อของพรคพลังประชารัฐมีการแถลงข่าวหลังจากที่เขาประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เมื่ออังคารที่18เมษายนที่ผ่านมาทางพรคพลังประชารัฐนะครับเสนอให้ลดค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนเหลือ2บาท50สตางค์ครับภาคอุตสาหกรรมเหลือ2บาท70สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็จะมีการปรับรื้อโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบด้วย คุณมิ่งขวางอธิบายบอกว่าจะรื้อราคาค่าไฟฟ้าหน้าโรงงานตามสัญญาฉบับใหม่นะครับเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาการส่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยซึ่งจะนํามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าราคาจะถูกลงกว่าเดิมมากกว่าร้อยละห้นั่นข้อแรกครับถัดมาคือเครื่องค่า FT ฟทแล้วครับบอกว่าจะงดเก็บค่า FT ในอัตรา0.98-27บาทต่อหน่วยโดยในระหว่างที่มีการปรับโครงสร้างพลังงานไฟฟ้าจะใช้วิธีการพักหนี้ ของกอฟอผอเอาไว้ก่อนพักชำระหนี้กอฟอผอเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนต้นเราบอกแล้วว่ากกพเรามีภาระที่ต้องใช้คืนนี้กับกอฟอผอ,อยู่เป็นแสนล้านบาทคุณมิ่งขวัญบอกว่าพักพลังประชารัฐเสนอว่าให้พักเอาไว้ก่อนแสนห้าหมื่นล้านบาทพักไว้ก่อน1ปีมันจะมีผลทําให้ราคาค่าไฟฟ้าถูกลงตามที่บอกไปครับเกือบเกือบหนึ่งบาทต่อหน่วยถ้าลดราคาค่าไฟฟ้าขนาดนี้พักพลังประชารัฐบอกว่าคนไทยเราจะมีโอกาสใช้ไฟในราคาที่ถูกเป็นอันดับที่6ของอาเซียนทันทีครับ ไปดูพักรวมไทยสร้างชาตินะคะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นหัวหน้าพักก็ประกาศว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นรัฐบาลจะลดค่าไฟให้เหลือ3บาท90สตางค์ต่อนหน่วยนะคะสำหรับผู้มีไรายได้น้อยหรือว่าเกษตรกรพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะบอกว่าจะประกาศลดค่าไฟเหลือ3บาท50สตางค์ต่อนหน่วยทันทีถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วก็จะไปเจราจากับโรงไฟฟ้าเอกชนวางแนวทางในการปลดระวางโรงไฟฟ้า ที่ใกล้หมดสัญญาให้เร็วขึ้นนะคะรวมไปถึงจะมีการชะลอการขึ้นโรงไฟฟ้าใหม่ที่กำลังจะเริ่มสัญญาด้วยวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์หรือว่า COD ให้ช้าลงเพื่อที่จะลดการจ่ายค่าความพร้อมจ่ายนะคะขณะเดียวกันคุณหญิงสุดารัตน์บอกนะคะว่าจะสนับสนุนการใช้โซลา่าในภาคครัวเรือนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะยาวค่ะ ถัดไปดูอีกหนึ่งพักใหญ่นะครับพักประชาธิปัตย์ก็มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟเรื่องของอาค่าเอฟทีด้วยเช่นเดียวกันคุณเกียรติธีอมรครับในฐานะทีมเศรษฐกิจของประชาธิปัตย์บอกว่าพักประชาธิปัตย์มีนโยบายในการยกเลิกค่าเอฟทีเลยครับให้เหตุผลว่าค่าเอฟทีในปัจจุบันการคิดการคำนวณเป็นการ ทำจากสมมุติฐานทั้งสิ้นมันกลายเป็นช่องโหว่ครับของการกําหนดค่าไฟฟ้าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบางกลุ่มประชาธิปัตย์บอกแบบนั้นสิ่งที่ประชาธิปัตย์บอกก็คือว่าจะทําให้ราคาของค่าไฟฟ้ากับต้นทุนมันตรงกันครับแล้วก็จะไปกันหมดตัวระดับระดับกําลังการผลิตสํารองที่เหมาะสม ปัจจุบันนี้การมีผลิตการไฟฟ้าพลังสำรองของไทย,ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ50สูงกว่านั้นซึ่งประสัทธิปัจมองว่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นที่ระดับร้อยละ15เพราะฉะนั้นต้องไปกำนหนดสัดส่วนกำลังการผลิตระว่ังรัฐกับเอกชนให้เหมาะสมไปทบทวนเรื่องสัญญาสัมปทานกำหนดสัดส่วนการนำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตัวราคาแล้วก็รูปแบบสัญญาแล้วก็ปรับราคากา๊สที่จะป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมด้วย ส่วนพรรคเพื่อไทยไปดูนโยบายกันหน่อยนะคะเป็นข้อมูลจากทางรองประธานยุทธศาสตร์การเมืองของพรรคเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอย่างคุณพิชัยนะริศพันธ์นะคะประกาศนโยบายเรื่องของค่าไฟด้วยการ5ข้อไม่ว่าจะเป็นการปรับลดราคาค่าไฟให้เป็นไปตามราคาต้นทุนที่แท้จริงนะคะร่วมไปถึงเร่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตสอดคล้องกับปริมาณไฟฟ้าสำรองที่สั่งซื้อจากเอกชนด้วยประเด็นที่3เร่งเจรจาปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่าง ไทยแล้วก็กัมพูชานะคะเพื่อที่จะนําก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณทับซ้อนนั้นนะมาใช้ประโยชน์ได้ประเด็นที่4นะคะส่งเสริมการติดตั้งโซลาเซลล์ระดับครัวเรือนเพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปสามารถใช้โซลา r เซลล์ได้ประเด็นที่5มีนโยบายให้กฟพนะคะผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์เพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ทำให้ราคาค่าไฟบ้านเราลดลงค่ะ ถัดไปไปดูพัก9ก้าไกลกันหน่อยครับคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพัก9ก้าวไกลด้วยนะครับเสนอ5ขั้นตอนในการที่จะทําให้ค่าไฟสามารถลดลงมาได้ระหว่าง70สตางค์ถึง1บาทต่อนหน่วยนะครับหขั้นตอนมีอะไรบ้างขั้นตอนแรกคือเปลี่ยนนโยบายในการจัดสรรก๊าซธรรมชาติให้เป็นการเอื้อกับประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ใช้กลไกของกกพในการที่จะกำหดนดนโยบายซึ่งมั่นใจว่าสามารถทำได้ภายในร้อยวันแรกของการเข้าไปทำงานและจะเห็นผลทันทีเพราะบินค่าไฟตัวเลขค่าไฟจะลดลงทันที70สตางค์ต่อหน่วยในปีแรกที่เข้าไปทำงาน แล้วก็ข้อแรกเนี่ยอยากให้มีการเร่งเจรจาสัญญาสัมปทานในกาซสรมมชาติพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยด้วยนะครับแล้วก็ลดการพึ่งพาาซสรมมชาติจากการนาเข้านั่นขั้นที่1ขั้นที่2คือเปลี่ยนแดดเป็นเงินอยากให้มีการปลดล็อกระบบการขายไฟมิเตอร์หมุนกลับจากหลังคาบ้านเรือหรือเน็ตมิเตอร์ริงให้ทุกบ้านสามารถที่จะติดตั้งโซลา่าเซลล์บนหลังคาบ้านโดยทําได้อย่างถูกต้องขั้นที่3เป็นการเปิดเสรีธุรกิจไฟฟ้าครับ ให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อไฟฟ้าได้เองเหมือนในต่างประเทศไฟฟ้าจะได้ถูกลงเพราะมีการแข่งขันกันระหว่างผู้ขายแล้วผู้ใช้ไฟยังสามารถกันหมดได้เรวยว่าอยากจะซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานอะไรจะเป็นพลังงานแบบสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำได้ขั้นที่สี่ครับเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและแสนสัมปทานกับกลุ่มทุนพลังงานใหม่เพื่อจะลดต้นทุนที่เกิดจากค่าความพร้อมจ่ายและโรงงานไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องสุดท้ายครับ เดินแผน PDP Net เน็ตซีโรไม่เพิ่มโรงไฟฟ้าเน็ตตัวฟอสซิลแต่ตั้งเป้าจะปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านถินทั้งหมดภายในปี2580เพื่อไฟฟ้าที่มีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นพลังงานสะอาดครับ คาคุณผู้ชมไปดูพักชาติพัฒนากล้านะคะที่มีคุณกรจติกาวนิตเป็นหัวหน้าพักเหมือนกันคุณกรบอกว่าจะลดค่าไฟให้กับภาคอุตสาหกรรมเลยทันทีนะคะร้อยละ8ถึงร้อยละ9ด้วยแล้วก็มองว่าภาครัฐตอนนี้เนี่ยที่ค่าไฟแพงขึ้นมีตักกะที่อธิบายถือว่าฟังดูไม่ค่อยที่จะเอ่อ make sense เท่าไหร่นะคะฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ว่าทําไมตอนนี้ค่าไฟแพงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามองไปที่ราคาค่าก๊าซ LNG นะคะเคยไปอยู่จุดพีคสูงสุดเนี่ย Yeah. <laughs> 60ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน b t U แต่ว่าในระยะเวลา6เดือนเนี่ยมันถูกลงมาคุณผู้ชมเหลือแค่ประมาณ11ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน b t U คำถามก็คือทําไมค่าไฟยังแพงอยู่นะคะทีนี้ท่านนายกก็มีการให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้เหมือนกันพลเอกประยุจันโอชานะคะมีคนถามไปถึงค่าไฟตอนนี้ที่สูงขึ้นพลเอกประยุทธ์บอกว่าสาเหตุเนี่ยต้องไปดูค่ะว่าแพงเพราะอะไรกันแน่หลายอย่างเลยนะคะเพราะว่ามันมีต้นทุนการผลิตการบริหารมีอะไรทับซ้อนอยู่ในนั้นเยอะแยะ หถ้ามองว่าค่าไฟค่าก๊าซแพงขอให้ลดเท่านั้นเท่านี้ท่านนายกบอกว่าต้องไปดูว่าทําได้หรือไม่ถ้าทําได้ไม่ต้องห่วงก็จะทําให้อยู่แล้วนะคะในเรื่องการบริหารค่าไฟเนี่ยมันมีหลายคณะหลายปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเรื่องการประกอบการของภาคธุรกิจนะคะมันมีสัญญาค่าผูกพันค่าผูกมัดหลายอย่างที่อาจจะต้องเป็นไปตามนั้นหลายอย่างที่ทํากันมานานแล้วดังนั้น สิ่งใหม่ที่จะต้องทําก็คือปรับปรุงรูปแบบพลังงานใหม่ๆว่าจะทํำยังไงแล้วก็ใช้พลังงานที่ถูกลงหรือว่าหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะคะรวมไปถึงพลังงานทดแทนซึ่งรัฐบาลก็เริ่มมาแล้วพอสมควรวันหน้าก็จะต้องไปดูว่าภาคครัวเรือนเนี่ยจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยังไงได้ด้วยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าบางพื้นที่สร้างพลังงานหมุนเวียนไม่ได้เพราะเขาไม่อยากให้สร้างมันมีผลกระทบเพราะว่าธุรกิจก็คือธุรกิจรัฐบาลพยายามที่จะ ไม่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้าแล้วก็เสียเปรียบกันอยู่แล้วค่ะไปดูภาคเอกชนกันหน่อยครับเขากังวลว่าถ้าค่าไฟมันแพงแบบนี้อาจจะมีผลกระทบไปถึงเรื่องของต่างชาติที่อาจจะย้ายฐานการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆแทนนะครับข้อมูลจากทางคุณวิวัฒน์เหมมทารบเป็นปรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเสนอไปแล้วว่าอยากให้รัฐบาลลดค่าไฟให้ต่ำกว่า4บาท40สตางค์ต่อนหน่วยครับกังวลว่ามันจะกระทบอย่างที่เรไปตอนต้น ตอนนี้ทางสภาทางกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันมีทั้งสภาหอการค้าสภาอุตวาหาการรมและก็สมาคมธนาคารไทยอยู่ระหว่างการเร่งจัดตั้งทีมขึ้นมาครับเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานกับทางภาครัฐและก็เอกชนร่วมมาร่วมมือกันแล้วก็ต้องพูดคุยกับทางกฟผหรือว่าการไฟฟา้ฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะที่เขามีภาระมีภาระที่จะต้องจ่ายคืนนี่เขาอยู่แสนกว่าล้านบาทนะครับเพราะถ้าหากว่าไม่รีบทําความเข้าใจหรือว่าศึกษาหาข้อมูล หาหรือร่วมกันอย่างใกล้ชิดก็เกรงว่ามันอาจจะมีผลกระทบในแง่ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศเพราะว่าถ้าเราไปเทียบก,กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามทางคุณวิวัฒน์บอกว่าเริ่มเห็นสัญญาณการย้ายฐานการลงทุนไปที่เวียดนามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเอกชนเขาบอกว่าในมุมของเอกชนเขายังมีความคาดฝังว่าเราน่าจะมีโอกาสทําให้ค่าไฟฟ้าของบ้านเราลดลงมาได้อีกครับและปลายปีนี้ต้นทุนต่างๆมันน่าจะมีโอกาสลดลงได้ แนวโน้มต้นทุนพลังงานไฟฟ้ามันน่าจะปรับลดลงได้และทันทีที่ค่าไฟกลับมาที่จุดเดิมคือประมาณสัก4บาทต่อหน่วยหรืออาจจะต่ำกว่านั้นก็น่าจะสามารถทำให้ราคาสินค้าซึ่งทุกเกือบทุกอย่างแหละครับใช้พลังงานเป็นต้นทุนทั้งนั้นราคาสินค้าเหล่านั้นก็น่าจะมีโอกาสปรับลดลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็ช่อง16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ